นะครับทีนี้มาต่อนะครับเรื่องของนายพลโตโจเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนนะครับเป็นคำบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับปีพ.ศ.2532ระหว่างนั้นนะครับหลวงพ่อเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อไปสอนกรรมฐานระหว่างเดินทางนะครับก็นั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับก็รู้สึกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนะฮะช่วงนั้นราวตีสองนะครับก็ปรากฏว่าเห็นภาพคนมากมายโดยรอบเครื่องบินเลยน่าจะเป็นโดยรอบเครื่องบินด้านนอกนะครับก็มีคนมากมายทุกคนนี้ดูรูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยสดงดงามหมดเลยนะครับก็ดูแปลกดีนะฮะท่านรู้สึกตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีภาพคน2คนโผล่ขึ้นมาแล้วก็เดินมาใกล้ๆหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำก็เลยถามว่าท่านเป็นใครนะคนหนึ่งที่เดินทางตามมาก็เลยบอกว่าผมชื่อนายพลโตโจครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและอีกคนนึงก็ตอบว่าผมคือเจ้าชายโคโนเอะนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับตามประวัติศาสตร์นะผมก็ไม่ขอเล่าเรื่องลงลึกนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์นะถ้าเกิดพูดไปแล้วมันผิดเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับก็ดูคร่าวๆว่าเจ้าชายโคโนเอะเนี่ยก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่อยากเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เลยลาออกจากนายกรัฐมนตรีนะครับก็นายพลโตโจก็เลยรับหน้าที่แทนแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรนะครับก็ร่วมรบมาจนทหารของท่านก็ตายไปหลายคนนะครับตายแล้วก็สุดท้ายก็แพ้สงครามเนื่องจากว่าทางฝ่ายพันธมิตรเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ตามที่ทุกคนคงจะเคยรู้นะครับเรื่องราวนะก็ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ก็ยอมแพ้นะครับยอมแพ้สงครามโลกหลังจากนั้นนะครับนายพลโตโจก็ถูกจับไปนะครับถูกจับแล้วก็ขึ้นพิพากษาจากศาลโลกนั่นเองนะครับก็คือจากสหประชาชาติด้วยนะครับว่าเป็นผู้ที่ก่อสงครามโลกทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากก็เลยถูกตัดสินว่าต้องประหารชีวิตนั่นเองนะฮะทีนี้ในพลโตโจก็ได้กล่าวว่าลุงกับหลวงพ่อว่าผมตอนนี้ตายไปแล้วไม่ได้ไปนรกนะครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าด้วยความแปลกใจหลวงพ่อก็ถามนะครับว่าเอ๊ะฆ่าคนมามากมายเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยพลาดพ่อพลาดแม่พลาดจากเมียพลาดจากผัวนะครับซึ่งมันไม่ทำให้เกิดความสุขเนี่ยทำไมไม่รับบาปเมื่อตายไปนะครับนายพลก็ตอบว่าผมเข้าใจนะครับว่าเรื่องที่ทำมาเนี่ยเป็นบาปนะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศของผมเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธเช่นกันแม้จะต่างนิกายนะที่ญี่ปุ่นก็ได้นับถือศาสนาพุทธในนิกายมหายานนั่นเองนะครับแต่ก็มีความเชื่อเรื่องบุญบาปแล้วก็เรื่องสวรรค์เรื่องนรกเช่นกันเนื่องจากว่านายพลโตโจก็ตอบว่าเนื่องจากว่าผมทราบวันตายก็เลยไม่ตกนรกนะหลวงพ่อฤาษีนั้นก็แปลกใจเอ๊ะถ้าเกิดทราบวันตายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาสินายพลโตโจก็ตอบว่าไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าเมื่อผมได้ประกาศสงครามแล้วเนี่ยและผมแพ้สงครามทางพันธมิตรก็ทำการตัดสินผมเนี่ยว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสงครามโลกนะแล้วก็ฆ่าคนมากมายก็เลยตัดสินผมเนี่ยต้องถูกประหารชีวิตผมก็เลยรู้วันตายของผมเองนะฮะเมื่อรู้วันตายเขาก็กำหนดจิตนั่นเองนะครับก็คือว่าเขาก็ไม่มีที่พึ่งที่เคารพอะไรนะครับนอกเหนือจากคุณพระพุทธเจ้านั่นเองนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นายพลโตโจได้บอกกับหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับเขาก็เลยรู้นะครับว่าวันตายของเขาวันที่เท่าไหร่และสิ่งที่จะช่วยเขาในปัจจุบันนี้ก็คือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ไม่มีอะไรที่จะช่วยให้เขารอดพ้นชีวิตได้ก็มีแต่เรื่องของศาสนานั่นเองนะครับเมื่อเขาจะสิ้นใจตายนะครับเนื่องจากการโดนประหารชีวิตเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคุณพระนะครับก็ไม่ขอไปทางที่ไม่ดีหรืออบายภูมินั่นเองนะก็คือว่าจิตเนี่ยก็ผูกว่าคุณพระพุทธเจ้านะครับคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จิตก็เลยหลุดออกไปแต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะแต่ที่แน่ไม่ตกนรกนะครับเพราะว่าในหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเรื่องราวนี้นะก็แสดงว่าผมก็คิดว่าผมก็วิเคราะห์